วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกรอบน้ำตะไคร้ใส่ตะไคร้บุบพอแตกตามด้วยใบเตยหั่นชิ้นเล็กและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีปิดไฟแล้วกรองด้วยกระชอนพักจนส่วนผสมเย็นสนิทใช้เฉพาะส่วนน้ำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตะไคร้นำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคี่ยวส่วนผสมจะทำให้วุ้นมีลักษณะหนืดและขึ้นเกล็ดได้สวยงามเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงวุ้นที่กดไว้บนตะแกรงนำไปตากแดดจนบริเวณผิวด้านนอกแห้งน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นประมาณ 2-3 วันพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบน้ำตะไคร้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก